สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ใบแรกไพ่ถ้วยก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความอ่อนไหวเรื่องของอารมณ์เรื่องความรักชีวิตครอบครัวนะคะอาจจะเข้ามาให้ต้องแบบแก้ไขนะคะหรือว่าต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจการงานนะที่มันต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวธุรกิจการด้านการบริการต่างๆนะคะก็อาจจะต้องเข้ามาให้เราต้องปรับปรุงแหละหรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะไม่ค่อยอยากทํางานแหละไพ่ถ้วยนะอยากจะกินอยากจะเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะนอนดึกนะคะตื่นสายก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของภาษีสังคมค่อนข้างมากนะคะเรื่องของการดื่มการกินภาษีสังคมเนี่ยนะอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงแต่ก็ยังมีที่พนองไพ่การทำงานนะหรือไพ่ความขยันเข้ามานะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสับสนบ้างนะคะหรือเบื่อๆเซ็งๆบ้างแหละแต่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ยังรู้จักนะคะที่จะปรับนะคะหรือว่าพยายามทำให้นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆนะเกิดในเรื่องของความราบรื่นหรือเกิดโอกาสที่ดีนะกับตัวเองอยู่นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานอาจจะมีการร่วมงานกัน 2-3 คนขึ้นไปนะแต่การประสานงานกันนะอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะซึ่งยังต้องไปปรับนะหรือยังต้องพยายามนะคะทำงานนะให้เกิดความเรียบร้อยนะคะจะทำให้ผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะไม่เข้ามาจู้จี้จุกจิกนะคะหรือไม่เข้ามาตำหนิในช่วงนี้นะคะในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานเหมือนกันนะแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาการทำงานนะคะซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันคือบางคนทำงานเร็วมากนะแต่ไม่เรียบร้อยแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็ทำไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ค่อยรอบคอบหรือละเอียดเท่าที่ควรนะอันนี้จะต้องไประวังในเรื่องของการทำงานหรือเอกสารที่จะต้องแบบส่งให้กับผู้ใหญ่นะคะในตำแหน่งนี้ด้วยโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแบบหน่วยงานต่างๆอ่ะอาจจะต้องทำให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะในตำแหน่งนะคะของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานรัฐค้านะคะถือว่าเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังส่งเสริมดวงด้านการงานอยู่แต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เองอาจจะต้องทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกวาดทำให้เกิดความสะอาดเรื่องของเศษอาหารหรือการกินนะคะหรือในเรื่องของเศษอาหารที่เราแบบกินค้างเอาไว้หลายวันอ่ะให้นำไปทิ้งนะคะแล้วก็นะในตำแหน่งนะของต้นไม้ที่ปลูกนะควรที่จะทำให้เกิดความเรียบร้อยด้วยนะคะเก็บขยะนะคะเอาไปทิ้งนะคะให้เรียบร้อยนะคะตำแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทำการแก้ไขจะทำให้เรื่องของการทำงานนะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีการแบบเตรียมเอกสารนะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องร้านก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอยู่แล้วนะคะซึ่งก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดือนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ได้ปรับปรุงนะหรือไม่ได้ยกย้ายนะคะหรือไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะก็อาจจะต้องไปตรวจสอบหรือทำบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะอาดนิดนึงนะมันจะทำให้งานเติบโตด้วยแล้วก็การติดต่อธุรกิจการค้าการขายของกลุ่มลูกค้าต่างๆจะได้เข้าถึงร้านค้ามากขึ้นแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวนะคะก็จะดีมากขึ้นด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะญาติพี่น้องก็ยังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแหละหรือยังเข้ามานะทำให้เกิดนะคะในเรื่องของโอกาสดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้อยู่นะคะในตำแหน่งของบริวารลูกน้องถือว่าจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคือคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีการรับลูกน้องใหม่นะก็ถือว่าส่งผลดีนะคะหรือว่าลูกน้องที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆนะคะก็ราบรื่นในตำแหน่งของลูกหรือหลานจะมีข่าวดีหรือความสำเร็จด้านการเรียนหรือมีความสำเร็จด้านการทำงานนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังยุ่งยุ่งบ้างนะคะแต่ถือว่าก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานยังเกิดการลงตัวอยู่ในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะอาจจะเป็นคนผิวขาวหรือคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะ
คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินแล้วก็ชีวิตครอบครัวไพ่24พยากรณ์บอกอยากจะให้ไปเน้นกับเรื่องของการขยายธุรกิจมากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆมันไม่ใช่แต่เรื่องของการขยายธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเก่าละมันต้องขยายกลุ่มใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะต้องทําโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้มันเกิดความหลากหลายหรือแม้แต่การทําธุรกิจหรือขยายนะไปต่างถิ่นต่างชาตินี่นะคะก็หน้าที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะการทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ขึ้นให้งานหลายใบเลยนะโหขึ้นงานถึง4ใบเลยงานเยอะมากนะคะมีทุกผลของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่นะมีการประสานงานกันหรือการร่วมงานกันนะคะหรือการแก้ไขในเรื่องของผลงานต่างๆด้วยนะรวมถึงการขยายธุรกิจต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาในช่วงนี้อยู่นะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานในช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงที่เกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนนี้ในตำแหน่งของหัวหน้านะอาจจะเข้ามาจู้จี้จุกจิกแหละหรือให้เราแก้ไขกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากนิดนึงแต่ถือว่ายังไงก็เป็นผลดีนะคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารลูกน้องอ่ะนะคะก็ยังเข้ามานะทำให้เรื่องของการทำงานยังราบรื่นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอาจเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องร้านบ้างในเรื่องของการหาสถานที่ในเรื่องของการจะเปิดกิจการใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าไปเตรียมให้พร้อมแล้วกันเรื่องพวกนี้มองว่ายังเป็นโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปิดกิจการเนี่ยเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนี่ก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะฉะนั้นถือว่าการทำงานขึ้นเยอะนะคะแต่ก็นำไปสู่ในเรื่องของข่าวดีแหละนะคะหรือความราบรื่นอยู่นะคะตำแหน่งที่เป็นปัญหาคือตำแหน่งหัวหน้าหรือเรื่องของเอกสารด้านการทำงานเราก็ไประวังนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่านะยี่สิบปีของไพ่ช่วยนี่ชอบใช้จ่ายนะเรื่องกินการอยู่นี่แหละหรือการสังสรรค์นะคะหรือการดื่มเนี่ยนะคะอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือการตามใจตัวเองกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันจะเข้ามาในช่วงนี้นะฉะนั้นในเรื่องของการเงินยังต้องรอบคอบอยู่นะคะแล้วก็ยี่สิบปีของไพ่การเงินนั้นขึ้น2เหรียญ6เหรียญไพ่2ใบนี้คือการหมุนจ่ายเงินนะเข้าขวาและออกซ้ายนะคะแล้วก็ยังเป็นยี่สิบปีของไพ่ที่กำลังนะจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะคะฉะนั้นรายได้การเงินในช่วงนี้ยังเป็นเดือนที่มีการหมุนจ่ายเงินมากคนที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตำแหน่งของตัวร้านหรือเรื่องของการทำงานหรือเอกสารที่เราต้องเตรียมความพร้อมในช่วงนี้นะคะอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะมองว่านะคะมีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะหรือว่าพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้พบรักทางไกลนะหรือแม้แต่นะมีดวงที่จะพบรักกับเพศตรงข้ามก็ได้หรือเพศเดียวกันอันนี้มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะแต่อิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยนะหรือไพ่ความรักเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบลุ่มหลงมัวเมาด้วยนะฉะนั้นคนโสดเนี่ยอาจจะต้องแบบถือว่าจะพบคนที่เราสามารถพัฒนาได้แหละแต่ว่าเราต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามามากนะมันก็จะมีทั้งคนที่ไม่ใช่ด้วยนะคนที่มาหลอกให้เสียใจคนที่มาหลอกแบบให้เราเสียทรัพย์เสียเงินนะหรือเสียความรู้สึกอ่ะมันก็จะมีด้วยนะคะแต่ถือว่าในบุคคลที่เข้ามานั้นน่ะมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยต้องใจเย็นๆกับเรื่องของการเลือกคบใครสักคนนึงไม่งั้นกว่าที่จะเจอคนที่ใช่เนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของความรักที่แบบสูญเสียมาเยอะผิดหวังมามากโดนหลอกมาแย่อย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงแต่ถือว่าในช่วงปลายเดือนนะคะความสัมพันธ์จะชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีคนที่จริงใจนะคะเข้ามาผัวพันในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็มีปัญหากันแหละนะคะก็เป็นความรักที่อยู่กันด้วยเรื่องลูกหรืออยู่กันดูแลช่วยเหลือกันดูแลเรื่องลูกอ่ะนะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีนะคะจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องของมือที่3ต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะฉะนั้นยังต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากนิดนึงในช่วงนี้แล้วก็ปัญหาด้านการเงินการทองก็มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเติมความหวานให้การใส่ใจกันอะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาก็มาจับเข่าคุยกันนะจะได้มีเรื่องของความรักที่ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าถามว่ายังรักกันหรือเปล่าคือไพ่ความรักก็ยังขึ้นนะก็ยังเป็นความรักที่รักกันพี่แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผ่านมานานจนเราลืมแล้วว่าเราเคยรักกันนะแล้วก็มันเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีความแบบสดชื่นมานานแล้วนะฉะนั้นนะคะคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะต้องแบบทำให้เรื่องของความรักมันกลับมากระชุ่มกระชวยไงกลับมาเหมือนวัยรุ่นนะเหมือนครั้งที่จีบกันใหม่ๆนะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์
นะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินการดื่มโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มและชอบขับรถเนี่ยนะคะจะเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็นะคะเรื่องของไขมันในเลือดน้ำหนักตัวนะคะอุบัติเหตุบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนคือบางคนนี่พักผ่อนน้อยนะเพราะว่ากลางคืนนี่นอนไม่ค่อยได้อะหรือว่าอาจจะติดซีรีส์หรือเปล่านะมันก็อาจจะมีเรื่องของการพักผ่อนน้อยแหละแล้วเลยทำให้มีปัญหาในเรื่องของการปวดสมองหรือเป็นไมเกรนอ่ะนะแล้วก็นะคะปัญหาช่องท้องก็เพราะอาหารไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของลำไส้อีกนะคะฉันยังต้องควบคุมดูแลนะคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์จริงๆอ่ะมันมีไพ่ของการตั้งครรภ์ยากแต่หินชี้ผลของไพ่เด็กขึ้นมาแล้วนะฉะนั้นคนที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะก็ถือว่ามีดวงนะคะที่จะยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะหรือคู่ครองคนรักเนี่ยนะอาจจะต้องไปดูแลใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20นะคะจนถึง23ปีเดือนนี้ถือว่าการทำงานนะยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่แต่เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนส่งการเจรจาก็ได้หรืออาจจะเป็นธุรกิจนะคะที่มีเรื่องของการแบบเป็นตัวกลางในเรื่องของการเดินประสานงานกับหน่วยงานต่างๆหรือภายในองค์กรก็ได้นี่มองไม่เสียหายฉันมองว่าจะเป็นการทำงานที่มีเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เกิดโอกาสที่ดีนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาแต่เป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเยอะนะคะส่วนเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเป็นการคบซ้อนนะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการแบบไปฮันนีมูนนะหรือว่าชวนกันไปกินข้าวช่วงวันหยุดนะคะหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนี่มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเดือนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะเวลาไม่ตรงกันนี่ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนี่เด่นเรื่องงานเลยเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักหรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีนะคะเดือนนี้นะคะถ้าธุรกิจการงานนะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของเป็นหมอดูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบธุรกิจที่ขายแบบขายของคลังขายของเสริมดวงนะคะหรือว่าสายมูต่างๆธุรกิจด้านสายมูนะแล้วก็อาจจะทำธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวนิยายการเขียนนิยายนะคะแล้วก็นะคะธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นดีเจนะคะทำงานช่วงค่ำช่วงกลางคืนหรือบางคนนะเป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการนะคะโฆษณาก็ได้นะอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันก็ธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบทำหนังพวกแบบเป็นช่องหนังซีรีส์อะไรประมาณนี้นะฉะนั้นก็ถือว่านะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เราทำด้านสื่อออนไลน์ด้วยหรือว่าอาจจะทำแบบช่วงค่ำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะทำงานประจำต้องระวังนะต้องใส่ใจกับเรื่องงานนะคะไม่งั้นอาจจะนะคะมีปัญหากับเรื่องของการทำงานเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ายังไม่มั่นคงกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานนะต้องทำให้เป็นมีผลงานเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็มันยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนว่างงานด้วยนะหรือว่าถ้าเราทำงานแล้วก็ทำงานได้แบบไม่ยาวนานทำงานได้แบบสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะเบื่อๆเซ็งๆบ้างนะฉะนั้นต้องกระตุ้นกับเรื่องงานให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะยังต้องควบคุมการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ใช่รักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกันนะหรืออาจจะมีความระแวงสงสัยต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายนี่คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบแล้วก็อาการพักผ่อนน้อยปัญหาโรคเครียดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะอายุ27ถึง28ปีนะอาจจะเป็นช่วงที่การทำงานยังโดดเด่นอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเอกสารด้านการทำงานต่างๆนะอาจจะต้องทำให้รอบคอบนิดนึงผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเร่งงานนะคะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานให้เสร็จตามกำหนดด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานหรือเอกสารที่เราทำแบบรวดเร็วเนี่ยเราก็ต้องทำให้รอบคอบนิดนึง
แล้วก็ปัญหากับผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามาบ้างนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะแต่เดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคะเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นนะตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินได้ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีเดี๋ยวนี้ก็เด่นเรื่องงานแหละเพียงแต่ว่ามันยังมีการประสานงานกันที่เกิดความล่าช้าบ้างนะฉะนั้นอาจจะต้องปรับหรือประสานงานกันให้ดีนะคะแต่ยังไงงานก็ยังเด่นนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านนะคะหรือค่าเช่าร้านนะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาระยะมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเข้ามาก็ได้มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่ถือว่าคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีเนี่ยดวงมันมีโอกาสนะที่จะถูกหลอกลวงกับเรื่องของการเงินอยู่ฉะนั้นยังต้องควบคุมนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะยังไม่เด่นนะแล้วก็มีโอกาสจะไปรักคนที่มีเจ้าของด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดในช่วงอายุ30ถึง33ปีดวงเด่นนะคะช่วงนี้เรื่องงานประสบความสำเร็จมีการเคลื่อนไหวที่เติบโตแล้วก็ก้าวหน้ารวมถึงเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นการเงินรายได้มาจากงานนะเกิดสภาพคล่องเลยค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะอาจจะพบรักจากการทำงานพบรักทางไกลก็ได้คนต่างถิ่นต่างชาตินะเป็นเดือนที่จะมีความสดชื่นด้านความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34ถึง36ปีนะถ้าทำงานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อถูกชะโลกค่ะถือว่าการทำงานนะคะจะส่งผลในด้านดีนะอาจจะแบบมีความยุ่งๆบ้างอ่ะนะแต่ก็ถือว่าหน้าที่จะยังราบรื่นส่วนคนที่ทำงานประจำอยู่นะก็ถือว่าการทำงานอาจจะมีปัญหาให้เราต้องจัดการบ้างแต่ว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาเยอะนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่คนที่กำลังฝึกฝนอบรมงาน2เดือนทุกอย่างลงตัวนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นเดือนที่เราไปยืมเงินคนอื่นเขาอ่ะอันนี้มองว่าจะมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาให้การหยิบยืมเงินน่ะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ถ้าไม่ได้คิดไปยืมเงินใครนะเดือนนี้ก็จะมีคนมายืมเงินนะคะฉะนั้นยังต้องแบบควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่ายังเป็นเดือนที่เราหมุนจ่ายเงินเยอะนะแล้วก็ไม่ควรให้ยืมปากเปล่าแล้วก็ไม่ควรให้ยืมนานส่วนในเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักแล้วเขาเป็นโสดอยู่ต้องคบให้เกิน2เดือนนะมีโอกาสที่จะเป็นรักที่อุปถัมภ์ได้แต่ถ้าหากว่านะคะไปสืบดูถ้าแบบไม่รู้ว่าเขาโสดไม่โสดต้องเราต้องตั้งไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่โสดนะเพราะยังเห็นอิทธิพลของไพ่แบบการคบซ้อนหรือว่าอิทธิพลของไพ่คนที่มีภรรยาแล้วอ่ะเข้ามาพัวพันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะจะเป็นเดือนที่ต้องระวังปัญหาด้านการเงินนะคะจะมากระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถือว่าในเรื่องของความรักยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37ถึง39ปีการทำงานยังส่งผลในด้านดีนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ได้พบเจอคนเก่าๆนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนกับเรื่องงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่นะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าการเงินก็ไม่น่าที่จะเสียหายอะไรแต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างมีสติส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยอ่ะหรือคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันนะคะหรือถ้ามีปัญหากันมันก็ยังกลับมาคืนดีกันได้คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะเข้ามาสนับสนุนหรือลูกหลานเรื่องบริวารเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานนะคะเกิดความราบรื่นหรือเกิดความมั่นคงนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะก็มีดวงจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่สดชื่นมากๆค่ะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีในเรื่องของการเปิดกิจการใหม่อ่ะนะคะหรือว่าการขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานมงคลต่างๆด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ41นะคะแล้วก็ถึง43ปีเนี่ยนะคะก็คือเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างแหละอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเตรียมเอกสารน่ะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมันก็อาจจะยังเหนื่อยๆบ้างหรือมีปัญหาเราต้องไปแก้ไขหรือปรับปรุงอ่ะกับเรื่องของการทำงานบ้างแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ยังไงเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องใส่ใจหรือต้องทำให้เรียบร้อยนิดนึง
การเงินรายได้มาจากงานแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกปรับเรื่องเอกสารนะหรือเรื่องลูกหลานหรือบริวารนี่แหละอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านแหละอาจจะเข้ามาบ้างส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ44ถึง46ปีนะคะถือว่าการทำงานนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการประสานงานการ2ถึง3คนหรือแม้แต่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานต่างๆอาจจะเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องวางแผนกับเรื่องของการขยายงานหรือขยายสาขานิดนึงนะเพราะมันยังมีปัญหานะคะหรือยังมีความล่าช้าเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานเลยแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกแล้วก็ไปควบคุมการเงินนิดนึงโดยเฉพาะคนไหนที่กำลังจะโฆษณาจะประชาสัมพันธ์เรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องของความรักนะถ้ายังโสดอยู่ยังไม่เด่นนะคะเพราะคนที่เข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักยังไม่ใช่คนที่จริงจังแล้วอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักไม่ค่อยสดชื่นเลยอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47ถึง49ปีดวงเด่นเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆการขยายธุรกิจต่างๆนะค่อนข้างเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะคนที่กำลังจะแบบโปรโมทในเรื่องของสินค้าตัวใหม่นะก็น่าที่จะรับการตอบรับที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีเลยค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนที่ยังโสดอยู่มีดวงจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทำงานบ้างคือบางคนเนี่ยมีธุรกิจมากกว่า1ธุรกิจนะแต่ถือว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสเพราะว่าจะมีคนสุภาพสตรีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเยอะอยู่นะฉะนั้นยังต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับนะคะความรักในครอบครัวนี่อยากให้ไปปรับกันละกันเพราะอาจจะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยหรือว่าปัญหาด้านการเงินน่ะอาจจะเข้ามากระทบบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นสามีภรรยาที่แยกกันอยู่ก็ได้นะแล้วก็แบบต่างคนต่างทำธุรกิจคือแยกกระเป๋าเงินกันน่ะฉะนั้นถือว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะพี่แต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆอยากให้ไปเติมความหวานให้กันนิดนึงจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ53ถึง56ปีนะคะถือว่าเดือนนี้ยังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่นะคะก็ยังได้รับการช่วยเหลือนะหรือนะคะอาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีเรื่องของการทำงานนะคะที่ยังได้รับการสนับสนุนจากแบบคนเก่าๆอยู่นะหรือความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะมันยังเกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดหรือการรวมกลุ่มรวมญาติหรือได้ยินข่าวคนเก่าๆกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลในด้านดีนะยังมีสภาพคล่องและบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือหรือการเงินเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันก็ยังเป็นการเงินที่ยังหมุนจ่ายอยู่นะเราก็ยังต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57นะคะจนถึง60ปีถือว่าส่งผลดีเลยกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าจะเข้ามานำข่าวดีกับเรื่องของการทำงานมาให้หรือลูกหลานเนี่ยนะคะหรือบริวารลูกน้องนะก็จะได้คนที่ซื่อสัตย์นะคะเข้ามาดูแลแหละนะคะหรือเข้ามาสับสนในเรื่องของการทำงานกันแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ลูกหลานอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือข่าวมงคลมาให้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61ถึง63ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะพี่แต่ว่าในเรื่องของเงื่อนไขหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเนี่ยอยากให้ตรวจสอบหรือทำให้ละเอียดนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีเลยมีทั้งการเงินที่แบบเป็นการเงินหลักแล้วก็การเงินเสริมเกิดขึ้นนะคะพี่แต่เดือนนี้นะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือสัญญาบางอย่างเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักต้องไปปรับกันนะเพราะว่าชีวิตคู่มันอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ละแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหามือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64ถึง66ปีนี่เด่นเรื่องงานนะแล้วก็เด่นเรื่องของการเงินด้วยคือเดือนนี้จะมีโชคลาภการเงินหรือมีโชคมาจับคงที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็เรื่องของความรักนิดอยากให้ระวังเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของมือที่3หรือปัญหารักแทรกซ้อนนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีดวงเด่นมากเลยนะจะประสบความสำเร็จกับเรื่องของการทำงานนะแสดงถึงความเป็นผู้นำหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือว่าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะทำให้ประสบความสำเร็จมากๆเลยในช่วงนี้นะคะจะมีข่าวดีกับเรื่องของการทำงานมีความสำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะ
การเงินนี่รายได้ดีเลยนะมีดวงที่มีการเงินที่ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่สดชื่นค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70ถึง72ปีเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลยทั้งเรื่องของการทำงานธุรกิจครอบครัวคนในครอบครัวนำข่าวดีมาให้หรือเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานราบรื่นการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนของครอบครัวนะคะแล้วคนในครอบครัวอาจจะนำข่าวดีนะคะหรือนำข่าวในเรื่องของความมงคลแหละหรือความสุขมาให้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73ถึง76ปีนี่ก็ราบรื่นเหมือนกันนะทั้งเรื่องงานอายุขนาดนี้แล้วนะยังเป็นลักษณะของคนที่มีแบบคุณวุฒิวัยวุฒินะเป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบบุคคลตัวอย่างเลยนะอาจจะได้รับรางวัลในช่วงนี้แล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ยังราบรื่นอยู่นะส่วนเรื่องของความรักก็ยังเป็นเดือนที่มีความสุขกับครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปสร้างกุศลผลบุญด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ77ถึง80ปีถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีเลยนะแล้วก็เด่นเรื่องการเงินเลยเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภกับเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีเรื่องของข้าวของมีค่าเกิดขึ้นนะคะซึ่งทำให้เรื่องของรายได้การเงินนี่ส่งผลดีมากๆนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ